รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งเยี่ยมราษฎรด้วยความห่วงใยเพื่อจะได้ทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองว่าชาวไทยมุสลิมนั้นมีความเป็นอยู่กันอย่างไรซึ่งพระองค์ได้ทรงเล็งเห็นปัญหาความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างลึกซึ้งและทรงทุ่มเทพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินมาอย่างสม่ำเสมอและทรงหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งทำให้ราษฎรมีความอยู่ดีกินดีลดปัญหาความยากจนด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่พระองค์มีต่อประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งความรักของชาวไทยมุสลิมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จึงทำให้ชาวไทยมุสลิมได้ขนานพระนามพระองค์ว่าร่ายอกีต่อซึ่งหมายถึงในหลวงของเราเป็นภาษาท้องถิ่นโดยคำว่าร่ายอหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์ส่วนกีต่อหมายถึงเราหรือของเราและบ้างก็มักพูดกันว่ากีต่อกาเซรายอกีต่อหรือในหลวงอันเป็นที่รักของเราคือสิ่งที่ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยใจชายแดนใต้เทิดไทจักรีวงศ์วันนี้เป็นอีกครั้งครับที่ผมได้กลับมาเยือนดินแดนแห่งนี้และด้านข้างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือคลองระบายน้ำเปรี้ยวในโครงการพระราชดำริพรุแขแขครับเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำคลองน้ำจืดคลองแคแคอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อถึงชายคลองน้ำจืดบ้านทุ่งเขตเป็นเวลาตะวันลับขอบฟ้าพอดีได้ทรงพิจารณาแผนที่ด้วยแสงไฟฉายเป็นเวลานานทรงรับสั่งให้ไปตามเจ้าของที่ดินมาเข้าเฝ้าวันนั้นลุงวาเดงปูเตะกำลังทำสวนอยู่กับภรรยานุ่งกางเกงชาวเลไม่ได้สวมเสื้อทรงสอบถามเส้นทางการขุดคลองสายทุ่งเข็ดว่ามีเขตติดต่อที่ไหนบ้างจะสร้างคลองชลประทานให้ลุงวาเดงจึงได้กราบบังคมทูลให้ทรงทราบ
วันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงรับสั่งให้ลุงวาเด่งพายเรือให้ทรงสำรวจคลองสายทุ่งเข็ดและทรงตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ว่าจะสร้างแหล่งชนประทานอย่างไรโดยระหว่างพายเรือลุงวาเด่งได้กราบบังคมทูลว่าเมื่อถึงเวลาหน้าฝนน้ำจะท่วมทำนาไม่ได้เมื่อถึงหน้าแล้งก็ทำนาไม่ได้เพราะไม่มีน้ำทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนชาวบ้านได้แต่ทำการเกษตรตามวิถีชีวิตของคนชนบทคือปลูกพืชผักสวนครัวและทำสวนไว้กินกันพระองค์ทรงลองใจจึงทรงตรัสถามขอที่ดินเพื่อทำโครงการพระราชดำริด้วยความปลาบปลื้มลุงวาเด่งปูเต๊ะจึงยกที่ดินน้อมเกล้าถวายให้ทันทีเปรี้ยวทำที่นี่โอ้โหดินมันเปรี้ยวมากคุณนครนายกก็เปรี้ยวมากใช่ไหมไม่ใช่ดินลักษณะเดียวกันคล้ายๆกับที่นี่แต่ว่าน้ำเขาไม่มีถึงว่าเราขวนขวายหาน้ำให้ถึงโครงการหาน้ำต่างๆนี้คนเขาคัดค้านพะวันโน่สิ่งแวดล้อมจะเป็นโน่นจะเป็นนี่แต่ถ้าสมมติว่าไม่ทำปูนไม่ต้องใส่ปูนใส่ปูนก็ไม่ได้ดินแข็งก๊กเพราะว่าไม่มีน้ำน้ำดินที่มีเปรี้ยวนะตอนหน้าแล้งขุดไม่ได้ต้องใช้เครื่องจักรก็เครื่องจักรพังแต่ถ้ามีน้ำเราก็ทำนาตลอดเวลาถ้าทำนาก็ทำนาได้ดีอย่างดีคุณข้าวคุณภาพดีแต่ถ้าข้าวคุณภาพไม่ดีขายไม่ออกก็ไม่ดีแต่ถ้าข้าวทำอย่างดีๆก็คุณภาพดีขายออกแม้จะเอ็กซ์พอร์ตขายออกแต่เราก็ต้องใช้แต่ก่อนนี้เมืองไทย20ล้านอยู่นี่60ล้านข้าวตะก้อก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้ามาบอกว่าข้าวมันไม่ดีขายไม่ออกอะไรนะในเมืองไทยก็ใช้แต่ก่อนนี้20ผลิต20ล้านตันเอ็กซ์พอร์ตได้3ล้านตันมันเป็นปกติไอ้17ล้านตันบริโภคเองเดี๋ยวนี้ก็ต้องบริโภคมากขึ้นขึ้นเป็น25ไป30ล้านตันเอ็กซ์พอร์ตก็3ล้านตันอย่างเดิม4ล้านตันก็เป็นอย่างเดิมถ้าไม่เอ็กซ์พอร์ตเองเลยก็เกือบจะไม่เป็นไรเพราะในเมืองไทยบริโภคเองถึงว่าถ้ามาบอกว่าไม่ควรจะปลูกข้าวนั้นเป็นสิ่งที่แย่ถ้าลดจำนวนข้าวที่จะปลูกเราจะต้องซื้อข้าวแล้วก็ในทางเศรษฐกิจเราต้องบรรทุกมาแบกมาก็มาถึงนี่ก็เสียค่าขนส่งไม่นับถึงกำไรของใครอะไรต่างๆถึงเราพยายามศึกษาข้าวเนี่ยให้ปลูกให้ได้อื่นช่างข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปีข้างหน้าประชากรอาจจะ80ล้านข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อย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 ข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อจากต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมกับใครนะคนไทยนี่ต้องมีข้าวแม้จะข้าวปลูกในเมืองไทยสู้ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกดีเพราะนั้นนี่นะชื่นใจที่สุดดูเขียวได้ผลเลยครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษหัวหน้างานส่งเสริมและขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณจรัสสิงห์ประจิมครับสวัสดีครับพี่จรัสครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้เราอยู่กันข้างคลองระบายน้ำเปรี้ยวครับครับผมอยากให้พี่จรัสช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการพระราชดำริผู้แข่ให้ฟังหน่อยครับครับก็สืบเนื่องจากปี2536ครับครับผมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพื้นที่ของผู้แคร์นะครครับครั้งนั้นก็ท่าน
จอกับลุงวาเด้งเนาะก็พอท่านเสด็จมาตรงนี้ก็ทรงทราบถึงปัญหานะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่พลุก็คือเปรี้ยวครับลุ่มต่ำใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยทรงก็มีโครงการขึ้นมานะครับก็คือให้ทำประตูน้ำเพื่อนำน้ำจืดนำน้ำจืดจากแม่น้ำสายบุรีนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำเปรี้ยวลงไปที่ทะเลนะครับซึ่งคลองที่เราเห็นตรงนี้พอแก้ปัญหาในเรื่องน้ำได้ทางงานพัฒนาที่ดินก็เริ่มเข้าพื้นที่นะครับซึ่งกิจกรรมแรกที่เราลงเนี่ยกิจกรรมแรกที่เราลงเนี่ยหลังจากมีน้ำจืดแล้วเนี่ยก็เริ่มทับเข้ามาบุกเบิกพื้นที่โดยการจัดระบบในการปลูกพืชนะครับซึ่งเราใช้ระบบการปั้นคณาโดยเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยเราใช้พื้นที่ไป150ไร่แล้วก็ทำไปจนขยายมาเป็น500ไร่ครับแต่ในลักษณะของการทำนาเนี่ยมันเป็นแค่ปีละครั้งหลังจากนั้นวิถีของชาวบ้านเขาก็เปลี่ยนไปก็เริ่มที่จะมาปลูกผักเป็นปลูกผักเหมือนเวียนใช่ก็คือแล้วกลายเป็นกิจกรรมแถวนี้ก็กิจกรรมหลักก็คือทำนาในนาปีนะครับและช่วงเวลาที่เหลือก็ปลูกผักเหมือนเวียนเช่นพวกบัวพวกแตงกวาพวกมะเขือครับผมพริกหยวกซึ่งเป็นวิถีของมุสลิมที่เขาชอบบริโภคนะครับก็ทำไปทำมาก็ปลูกเยอะในปัจจุบันนะครับพื้นที่แห่งนี้ในอดีตคือป่าพรุแคแคถูกทิ้งรกร้างเพราะดินเปรี้ยวปลูกอะไรก็ไม่ได้ชาวบ้านต้องไปรับจ้างต่างถิ่นบ้างไปมาเลเซียบ้างชีวิตลำบากที่สุดแต่พอมีโครงการพระราชดำริมาที่นี่ชีวิตพวกเขาก็เปลี่ยนไปจากอดอดอยากมาลืมตาอ้าปากได้กรมชลประทานมาขุดคลองระบายน้ำที่มีอยู่ในพรุออกศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาแก้ปัญหาดินเปรี้ยวและเป็นพี่เลี้ยงทดลองปลูกข้าวตอนนี้ขยายพื้นที่เพาะปลูกเป็น500ไร่มีเกษตรกรอยู่60ครอบครัวนอกจากปลูกข้าวแล้วยังทำสวนปลูกพืชผักสวนครัวหมุนเวียนพระองค์ทรงทำให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งผืนดินและชีวิตชาวบ้านพร้อมๆกันชาวบ้านทุกคนอยากให้พระองค์ได้มาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองเพราะนี่คือชีวิตใหม่ที่พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับพวกเขาครับผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับเกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำริด้านการปลูกพืชหมุนเวียนและหมอดินอาสาอำเภอสายบุรีคุณมยีดิ่งแร่แหลกครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับผมอยากจะเรียนถามคุณลุงว่าในศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยครับมีประชาชนชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้หรือมาให้คุณลุงสอนอะไรยังไงบ้างครับคือเริ่มแรกเราก็สอนการทำปุ๋ยก่อนนะครับครับผมเพราะว่าที่นี่มันเป็นดินทรายครับผมทีแรกเราก็ทำเกี่ยวกับดินในพุแต่ว่าเราประสบความสำเร็จแล้วตรงนั้นเราอยากขยายผลตรงนี้คือดินทรายตรงนี้ไม่เคยใช้งานมาก่อนครับผมแค่แต่มะพร้าวอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้เราจะมีหลากหลายครับผมเราก็ทดลองปลูกฝรั่งก่อนฝรั่งไร้เมล็ดก็คือกินจูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เราแซมด้วยหญ้าแฝกนะครับเพื่อบำรุงดินนะครับแล้วก็เราใช้ปุ๋ยหมักด้วยคือตรงนี้ชาวบ้านเริ่มสนใจเยอะแล้วเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครมาทำตรงนี้คือทำเดิมๆก็ทำในนาอย่างเดียวแต่นี่เริ่มมาพอเราทำตรงนี้ปุ๊บคือชาวบ้านเริ่มสนใจแล้วแล้วก็มาดูงานค่อนข้างจะเยอะนะครับครับแล้วคุณลุงดำเนินการศูนย์การถ่ายทอดเนี่ยครับมากี่ปีแล้วครับก็ทีแรกก็เราทำเฉพาะในพุก็ประมาณ
4-5 ปีแล้วก็รู้สึกสบายใจได้ให้ความรู้กับชาวบ้านชาวบ้านได้มีกินดีขึ้นนะครับครับผมมันต่างกับเมื่อก่อนนี่คือเราก็ไม่มีความรู้แต่ชาวบ้านก็ยิ่งแย่กว่านั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ไปไหนแต่เรานี่พอได้ไปดูงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองพาไปดูงานแล้วก็มีประสบการณ์ได้เยอะขึ้นคือสำหรับผมแล้วเท่าที่พระองค์ท่านยังไม่เหนื่อยเลยที่ให้พวกเราที่ให้โครงการพวกเราแต่พวกเราก็อยากจะทำต่อเนื่องเท่าที่มีชีวิตอยู่เราจะเรียกชาวบ้านให้มาให้ความรู้เท่าที่เรามีอยู่ครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536ถึง2543โครงการก่อสร้างที่7สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ5กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างงานระบบระบายน้ำและงานระบบส่งน้ำซึ่งประกอบด้วยคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบขุดลอกคลองและสร้างถนนเลียบคลองพร้อมอาคารประกอบปรับปรุงอาคารบังคับน้ำสร้างสถานีสูบน้ำรวมทั้งสร้างระบบส่งน้ำโดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 40,000 ไร่ครอบคลุมเขตอำเภอปนาเละและอำเภอสายบุรีของจังหวัดปัตตานีโดยสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่พรุพร้อมๆกับการเก็บกักน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคสามารถปรับปรุงพื้นที่บริเวณพรุให้ทำการเพาะปลูกหรือใช้ประโยชน์ได้และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แพร่ขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดทั้งยังป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกอีกด้วยสอบถามแบร์โก้หน่อยสิครับว่าก่อนที่จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของสวนสวยๆแบบนี้ครับเมื่อก่อนทำอะไรครับเมื่อก่อนนั้นเลี้ยงวัวครับแล้วทำนาแล้วก็ทำสวนมะพร้าวแหละในประมาณปศ2000เท่าไหร่35ใช่ไหมครับผมพระบาทสมเด็จมาครับเสด็จมาที่นี่ครับก็มาดูปลาถึกครับมันจะไม่ได้เขาก็มาดูปลาตัวก็อยากจะช่วยประชาชนที่นี่ก็ในปี2036ครับประมาณนะครับเขาก็มารกทางรถอะไรมาทางป่าที่นี่แล้วก็ในประมาณไม่กี่ปีครับ38หรือ39ยังเสร็จใช่ไหมผมเป็นคนแรกที่มาปลูกข้าวที่นี่ครับประมาณ20กว่าปีแล้วอาชีพก็ได้ขึ้นมาบ่อยๆทุกปีทุกปีก็คือดีขึ้นก็ดีขึ้นดีขึ้นนะเข้าสารไม่ต้องซื้อแล้วผมทำที่นี่คุณลุงก็ได้เข้าร่วมโครงการ20ปีแล้ว20ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากครับผมดีใจไหมครับดีใจครับที่ได้รับการสนับสนุนเนาะจากโครงการพระราชดำริความตั้งใจที่อยากจะสืบสานปณิธานตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเรายังไงต่อบ้างครับก็ส่งเสริมให้เพื่อนเพื่อนและลูกลูกตามร้านให้ครับให้ทำต่อไปครับผม อยากให้คุณลุงฝากความรู้สึกในใจถึงพระองค์ท่านครับหน่อยครับครับคือถึงแล้วครับพระองค์ผมถ้าจะเราเรื่องของพระองค์ก็มันจะพูดไม่ได้เลยครับความรู้สึกถึงในหลวงในรัชกาลที่9คุณลุงตื้นตันจนไม่สามารถที่จะเอ่ยอะไรได้ได้ครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแบกโกมากครับนะครับที่ให้เรามาเยี่ยมสวนการทำหน้าที่ให้สอดคล้องกับผู้ที่มีหน้าที่อย่างอื่นๆนั้นบัณฑิตหรือนักวิชาการจำเป็นจะต้องไม่ประมาทความรู้ความสามารถของผู้อื่นทั้งนักวิชาการด้วยกันทั้งผู้ที่มีความชำนาญทางการปฏิบัติทั้งหมดจะต้องใช้ความรู้ความจัดเจนของตนร่วมงานกันด้วยความคิดความเห็นที่ถูกต้องตามเหตุผลสุจริตเที่ยงตรง
เป็นอิสระจากอคติกลอุบายและความเห็นแก่ตัวให้ภารกิจทั้งมวลบรรลุผลสำเร็จได้โดยครบถ้วนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันพฤหัสบดีที่9มกราคม2519สืบสานพระราชปณิธานของท่านเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเอาเรื่องนี้เป็นหลักนะครับลักษณะโครงการของท่านทุกโครงการที่ทำมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ถึงกับร่ำรวยนะครับแต่ว่าชาวบ้านทุกคนที่ร่วมโครงการตัวนี้จะมีความภูมิใจอยู่ในใจทุกคนแล้วก็จะมีกินทุกคนไม่มีใครลำบากก็สามารถที่จะสัมผัสได้กับในพื้นที่ของหมู่บ้านกับชาวบ้านวัดจากอะไรวัดจากการพบปะอันเนี้ยเป็นตัวชี้วัดว่าการตอบรับดียังไงการเป็นอยู่ดียังไงในลักษณะของศูนย์วิคุณทองถึงแม้เราอยู่ในที่ว่าเราเดินทางมาบ่อยเราไม่เคยทอดทิ้งชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาก็สัมผัสได้ผมไม่รู้จะตอบแทนยังไงพระองค์ท่านผมดีใจมากที่สุดได้เกิดมาในแผ่นไทยผมภูมิใจมากไม่มีองค์ใดจะเท่ากับในหลวงของเราครับผมคือต่างกันเยอะตรงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ที่ก็ไม่มีที่จะทำแล้วก็สถานที่และก็ความรู้ของเราก็ไม่มีก็เลยต้องไปทำหากินนอกบ้านเพราะเป็นลูกจ้างแต่เดี๋ยวนี้พอเรามีความรู้ตรงนี้เรามีโครงการพระดำริเข้ามานี่เราก็ความรู้ของตัวเองก็ดีเยอะขึ้นแล้วก็ได้สอนชาวบ้านเราก็สบายใจนะครับก็ภูมิใจที่นายหลวงให้โครงการพระดำริเข้ามาคือเราอยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านโดยเราจะทำหน้าที่ตรงนี้สืบไปจากที่ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพรุแคแคลุงวาเด่งปูเตได้เคยกราบบังคมทูลถามเมื่อครั้งเข้ารับพระราชทานเลี้ยงอาหารว่างที่สวนจิตรดาว่าต้องการที่ดินเพื่อทำโครงการอะไรอีกหรือไม่ถ้าจะทำอะไรก็ยินดีจะให้อีกไม่เสียได้เลยเพราะให้แล้วคุ้มเกิดประโยชน์กับประชาชนกับคนส่วนรวมด้วยความห่วงใยในพระอาการของในหลวงลุงวาเด่งปูเตได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมพระอาการประชวรของในหลวงถึงโรงพยาบาลสิริราชเมื่อพุทธศักราช2540พร้อมด้วยจำปาดะ11ผลก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลลุงวาเด่งได้ตัดเสื้อผ้าใหม่ด้วยเพราะไม่อยากให้อายขายหน้าคนที่เป็นพระสหายแห่งสายบุรีจากนั้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2552ก็ได้ไปลงนามถวายพระพรขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงพร้อมถวายทุเรียนก้านยาวด้วยนี่คือหนึ่งในตำนานที่เล่าขานกันในความประทับใจไม่รู้จบที่พระเจ้าอยู่หัวของคนทั้งแผ่นดินได้มีความผูกพันกันฉันเพื่อนกับราษฎรของพระองค์ที่อยู่แสนไกลในถิ่นทุรกันดารโดยไม่ถือพระองค์เลยแม้แต่น้อยคุณผู้ชมครับแค่แค่คือเสียงของน้ำทะเลสาดซัดเข้าหาฝั่งนั่นก็คือที่มาของชื่อพรุแค่แค่และนอกจากนั้นชาวบ้านแถบนี้ยังเล่าให้ผมฟังอีกนะครับว่าคำว่าแค่แค่เป็นภาษามาลายูที่ชาวไทยมุสลิมในแถบนี้ใช้พูดหรือเรียกกันแปลเป็นไทยได้ว่าลมโชยครับพบกับรายการร้อยใจชายแดนใต้เธอไทยจักรีวงได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับThank you.
้